ฮ้ยนายเราทำอะไรหน่อยดีเติมโลบักร้านไหนคุ้มสุดละเพื่อนบอกให้โง่สิเก็บไว้เติมเองดีกว่าไปละเฮ้ยเดี๋ยวรีบไปเร็วรีบไปเร็วรีบไปเธอเขารีบไปไหนกันเหรอก็ไปซื้อโลบักแล้วตอนนี้ได้บักอยู่ที่เลน6เว็บเติมโลบักสุดคุ้มมีทั้งระบบไอดีพาสและระบบคุ้มสนใจซื้อลิงก์อยู่ด้านล่างรีบไปนะว้าวเฮ้ยจะพวกนี้ไม่มีความสามัคคีเลยแม้แต่นิดเดียวดูดิกูได้ซอมบี้แมนวู้ฮู เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมกันอีกแล้วนะครับ The Bad Devil และการในความชั่วร้ายนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม One Punch Man The Strong Great นะครับทุกคนวันนี้นะครับก็เป็นวันฮาโลวีนนั่นเองคุณผู้ชมครับเป็นวันฮาโลวีนที่มีการอัปเดตนะครับตัวละครใหม่เข้ามาคุณผู้ชมครับถ้าเกิดคุณผู้ชมพอจะเดาออกนะครับว่าเป็นตัวละครอะไรที่มาฮาโลวีนก็แน่นอนอยู่แล้วครับผมว่าต้องเป็นซอมบี้แมนครับเพราะซอมบี้มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นแนวผีคือเข้ากับธีมฮาโลวีนได้อย่างดีมากคุณผู้ชมครับทำให้เจ้าซอมบี้แมนนะครับมาถึงฮาโลวีนปีนี้เลยคุณผู้ชมครับไม่ต้องไปรอปีหน้าแล้วนะครับว่าจะมามกราคมกุมภาหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับออกก่อนแบบไวมากคุณผู้ชมครับเอ้ยคือผิดคาดมากนะครับตอนนี้นะครับกระบองเหล็กนะครับที่จะมาเดือนที่3มาคุณผู้ชมครับได้ถูกการผัดมาแล้วผัดมาอีกนะครับก็ยังไม่มาสักทีนะครับตอนนี้ซอมบี้แมนแม่งรัดคิวมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนะก็เดี๋ยวนี้นะครับผมจะมาสุ่มซอมบี้แมนกันนะครับมาดูกันซิว่าผมจะใช้ตั๋วไปทั้งหมดนะครับกี่ใบนะครับนะจนกว่าจะได้ซอมบี้แมนตัวแรกนะครับส่วนตัวที่2ก็คือการันตีแน่นอนครับแต่ถ้าในระหว่าง180นั้นน่ะผมไม่ได้ตัวแรกก็คือผมได้ตัวเดียวนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกิจกรรมกันก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะกิจกรรมนะครับก็เหมือนเดิมผู้ชมครับฮีโร่เกิดใหม่ไร้ขีดจำกัดจำกัดเวลาเปิดอ้าวตกลงจำกัดอะไรกันแน่วะจำกัดเวลาเปิดหรือว่าจำกัดเวลาตายไม่รู้สักอย่างนะครับคุณผู้ชมครับโอเคก็ในกาชานี้นะครับเราจะมีโอกาสได้ซอมบี้แมนนะครับแทงท็อปมาสเตอร์อะตอมิกซุปเปอร์ดาร์กชายวัคซีนแมนจักรพรรดิเด็กอาชูราคาบุโตะราชาใต้ดินและโซนิกนั่นเองครับผมถามว่าผมหายไปไหนหลายวันนะครับพอดีว่าผมมีงานมงคลนะครับก็เลยต้องหยุดทำคลิปไปประมาณ 3-4 วันก็ต้องขอไปคุณผู้ชมด้วยนะถ้าเกิดว่าใครคิดถึงผมนะครับก็ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์ให้เพื่อนๆได้กลับมาดูผมด้วยนะครับ หายไปหลายวันนะครับก็การอัญเชิญนะครับเหมือนเดิมเลย2ครั้งแรกนะครับมีโอกาสได้รับซอมบี้แมนสูงกว่าตัวอื่นนะครับ4เท่าคุณผู้ชมครับอ่ะแล้วก็นะครับเมื่อได้รับซอมบี้แมน2ครั้งไปแล้วโอกาสจะลดเหลือ 1.5 เท่านะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือใน SSR 3ตัวแรกนะครับมีโอกาสลุ้นได้ซอมบี้แมนเลยนะครับถ้าเกิดว่าดวงดีก็คือได้ตัวแรกไปเลยแต่ถ้าดวงไม่ดีก็จะเป็นตัวที่2ตัวที่3ในลำดับต่อไปนะครับมาส่วนการันตีนะครับนี่ครับเหมือนเดิมครับผมคุณผู้ชมครับนี่ครับเมื่อเราได้ทำการสุ่มไปจนครบ180ครั้งคุณผู้ชมครับก็จะได้รับซอมบี้แมนไป1ตัวนั่นเองครับผมโอเคเพื่อการไม่เสียเวลาแล้วผมขอไปสุ่มเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอเข้ามาเช็คในบ้านก่อนนะครับว่าได้ไอ้เจ้าอวยพรคิงหรือเปล่านะครับถึงแม้ว่ากูจะไม่เชื่อก็ตามเถอะกูก็ยังคงแวะเวียนเข้ามาหาอยู่วันยังค่ำนะครับโอเคไม่มีอวยพรคิงไม่เป็นไรนะครับเราไม่เอาก็ได้เพราะเราไม่เชื่อนะครับไปเดี๋ยวจะไปสุ่มเลยนะครับก็ผมขอเล็งตัวละครก่อนแล้วกันนะครับว่าผมอยากได้ตัวอะไรนะครับอันดับ1ก็คือซอมบี้แมนแน่นอนอยู่แล้วครับส่วนอันดับที่2เนี่ยผมคงจะหวังจากเจ้าซุปเปอร์ดาร์กชายแล้วกันนะครับแล้วก็หวังอาชูราคาบุโตะนิดนึงแล้วก็จักรพรรดิเด็กนะครับส่วนตัวที่เหลืออื่นๆเนี่ยก็เอาอะตอมิกก็ได้นะแล้วก็ที่เหลือก็ไม่อยากได้เท่าไหร่ถ้าได้มาก็คงจะไม่ดีใจนะครับผู้ชมครับโอเคเพื่อการเป็นเสียเวลาครับไปลุยกันเลยดูซอมบี้แมนจะออกหรือเปล่านะครับตึม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 ไม่ใช่นะครับ เป็น SR ผู้ชมครับไม่มีฉันอยู่ก็ไม่ไหวจริงๆสินะจำไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ได้สุ่มนานใครวะฟูบุกิออนี่ไงนี่แสดงว่าต้องแบกลูกน้องนะครับลูกน้องไม่เอาไหนก็งี้แหละนะชมครับโอเคครับไปลุยกันเลยยาวไปครับเฮ้ยเอ็ดออกตัวแรกเลยวะรอบนี้หากไม่อยากถูกฆ่าแล้วก็ผู้สงสารทะเลลึกโอ้โหยาวไปครับยาวไปมาสิมาดิมาดิมามาเอ้ยไม่มาคุณชมครับโอเคครับผมไปในหน้าโหลดโทรศัพท์ดีกว่าครับน่าจะลุ้นมากกว่าคุณชมครับไปลุยกันเลยตึม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 มาไม่มาโอ้โหกำจัดคนที่ต่อต้านพวกเรานี่คือกฎของพวกเราจัดไปออกไหม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 ไม่ออกคุณผู้ชมครับโอ้โหออกยากมาก
โอเคครับเรามาโหลดโทรศัพท์กันอีกรอบเลยครับไปเลย80 90 100ต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละจังหวะนี้ต้องมาแล้วแหละนี่ถ้าเกิดว่ามันออกไวเวียมครับผมอาจจะได้แบบ 2-3 ตัวเลยนะเออเอาจริงแต่ถ้าออกช้าเนี่ยกูมีแฮลบ้างแหละเอาดิแฮลแฮลหรือเปล่าแม่โอ้โห SR 2ตัวเวียมครับเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะ SR 2ตัวในกลุ่มเดียวในกาชาเดียวกันอ่ะในรอบเดียวอ่ะ10รอบอ่ะ10ครั้งอ่ะโอเคครับผมกดต่อเลยแล้วกันนะครับไม่รอแล้วจะมามันก็มาจะไม่มามันก็ไม่มาให้เราอยู่ดีพวกที่อยากจะมีรูโหว่บนตัวแล้วก็เข้ามาได้เลยเออหน่อไม้หน่อไม้นี่ครับจำได้ไอหอกหน่อไม้ของมันนะครับสามารถเจาะไอศัตรูเป็นรูพุนได้นะครับไปเลยไอ้ไอ้ไอ้ไม่ยอมโอ้ยโอ้โหวันเจอจังหวะคุณผู้ชมครับแกตามฉันทันเหรอใครวะไม่เคยเห็นคำพูดแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับแกตามฉันทันเหรอมันต้องเป็นคนที่แบบวิ่งไวๆหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วอะไรแบบนี้คุณผู้ชมครับซอมบี้แมนเหรอไม่ใช่หรือเปล่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมไม่ได้อ่านด้านบนนะครับเมื่อกี้ผมว่าไม่ใช่แน่เลยอ่ะเดี๋ยวกดก่อนแล้วกันเวรี่กู๊ดเวรี่กู๊ดไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่ามันจะเป็นโซนิกนะครับกูก็นึกอยู่นะครับว่าเฮ้ยตัวอะไรที่มันเน้นความเร็วใครที่มันทำให้แบบเพื่อนเนี่ยตามไม่ทันก็ลืมไปเลยนะครับผมว่ามีตัวแบบกระโปรงแบบนี้อยู่โซนิกโอ้โหโคต้า SSR ตัวแรกครับหายไปกับสายลมคุณผู้ชมครับเป็นเกลือนะครับเนี่ยที่บอกว่าไม่ดีใจเพราะแบบนี้แหละโอเคไปต่อเลยครับไปยังเหลืออยู่อีก120ใบนะครับอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับ SSR อีกตัวนึงอาจจะออกก็ได้นะครับไปอย่าไปอย่าไปออกไปออกไม่ไม่ออกโอ้โหออกไหมรอบนี้ล่ะเป็นไงอีไออังไปไกลๆแล้วต้องมาแล้วปะไม่มาว่ะเอาครับรอบต่อไปครับผมอุ้ย SR ออก SR นำทัพมาเลยคุณผู้ชมครับผมว่าคนมันสุ่มเยอะอะในช่วงเนี้ยผมอาจจะไม่ได้ SR เลยก็ได้นะครับใน180ใบเนี่ยคุณผู้ชมครับอาจจะต้องเอาการันตีนะครับให้ผมเดาแล้วผมว่าอย่างนั้นแน่เลยคุณผู้ชมครับเพราะมันเกลือมากได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับโอเคครับไปโหลดหน้าโทรศัพท์กันดีกว่านะครับไปเผื่อแบบจะเพิ่มดวงให้เรามากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยแน่ๆ 100% ได้แน่นอนครับผมได้ 100% แน่นอนไม่ได้อีก3ตัวต้องมาแล้วปะไม่มาครับโอ้โหไปต่อเลยแล้วกันไม่หวั่นไม่หวั่นมาไม่มาไม่มาเฮ้ยไอ้สาหร่ายสาหร่ายหน้าโง่ไปเลยไปไกลๆเลยโอ้ยคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเหลืออยู่70ใบนะครับคุณผู้ชมว่าผมจะได้ SSR อีก1ตัวไหมอีกสักตัวก็ยังดีนะถ้าเกิดว่าได้มาก็คือเราจะลุ้นให้เป็นซอมบี้แมนนะแต่ถ้าไม่ได้ซอมบี้แมนจริงๆผมว่าผมอดแล้วแหละนะครับคงไม่ออก SSR 3ตัวใน180หรอกจริงไหมเก็บไปเลยครับอีกสักตัวก็ยังดี SSR เดี๋ยวจะแสดงให้แกดูพลังที่แท้จริงเอ้ยไหนเบสคิงนี่เองโหดีกว่าใครเพื่อนครับผมว่ามันออกยากอะไรเนี่ยไปต่อเลยแล้วกันนะครับไม่รอช้าครับผมฉันขำไม่ออกหรอกนะกูก็ขำไม่ออกเว้ยเวรี่กู๊ดอีก2ตัวโอ้โหคุณผู้ชมครับผมว่าเริ่มจะแห้วแล้วเนี่ยตอนนี้เหลืออีก50ใบแล้วนะครับผมขอกดต่อเลยแล้วกันนะครับไปเลยลุยตึ๊ด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 เอสไออีกแล้วครับสุดยอดสเตียรอยด์ลำคาญมากเลยครับตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับยกเว้นว่าจะเอาไปลงอะไรเขาเรียกลงฝึกฝนฝนอะไรสักอย่างที่มันเป็นผ่านได้แหละคุณผู้ชมครับไอตัวเนี้ยใช้ได้เพราะว่ามันลดดาเมจได้นะครับเอ้ยไม่ออกครับโอ้โหลุ้นเยี่ยวเล็ดนะครับเกมมันก็แค่ฮีโร่กระจอกคนนึงคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลืออยู่อีก40ใบนะครับมันจะออกให้ผมปะเนี่ยผมกดหน้าโหลดโทรศัพท์ดีกว่านะครับไปเลยนี่ครับกำลังประมวลผลนะครับอุ้ยรอบนี้โหลดนานเอ้ย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 เดี๋ยวอย่าเพิ่งดีใจให้มันเต็มร้อยนะครับให้ข้าเป็นคู่ต่อสู้ของแกก็แล้วกันไม่เคยได้ยินนะครับคำพูดเนี้ยให้ข้าเป็นคู่ต่อสู้ของแกก็แล้วกันไม่เคยได้ยินเลยครับไม่เคยได้ยินเลยครับผมว่าอาจจะเป็นซอมบี้แมนก็ได้นะมาดูนะครับว่าเป็นซอมบี้แมนหรือเปล่ากดเลยมึงมีคำพูดแบบนี้ด้วยเหรอฮะเฮ้ยมาทำไมเนี่ย
ต้องเป็นซอมบี้แมนนี่ที่ออกมาไม่ใช่แกไปไกลๆเห็นแล้วเพียเลยคุณผู้ชมครับโอ้โหออกมาแบบนี้นะครับผมว่าผมคงจะหมดหวังแล้วนะครับสำหรับซอมบี้แมนใน SSR 3ตัว SSR ตัวที่3จะออกให้ผมไหมเนี่ยใน30ตัวผมว่าผมไม่ไหวแน่เลยคุณผู้ชมครับโอเคครับผมกดซูมไปตามยถากรรมแล้วกันนะครับว่าออกแค่ไหนก็เอาแค่นั้นแล้วกันนะครับไปคงไม่มาแล้วแหละหมดหวังแล้วคุณผู้ชมครับโอ้โหหดหูใจมากนะครับแต่ถ้ามันออกมาให้ก็คงจะดีนะครับใน30ใบนะนี่ไงไม่มาครับโอเคครับอีก2รอบสุดท้ายเดี๋ยวไปเลยต้องมาแล้วป่ะต้องมาแล้วป่ะคุณผู้ชมครับเหลืออยู่อีก1รอบสุดท้ายนะสำหรับ10ครั้งนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าผมจะได้มือไรนะครับそんな先に気づかぬと思う。バイバイ。バイバイ。いや。ผมเสียใจครับมันไม่ดอกเลยไม่ได้ดอกให้ผมเลยโอเคครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ออกให้ผมเลยนะครับใน180ใบนะครับผมก็จะขอรับตัวการันตีไปแล้วกันนะครับถือว่าดวงผมนะครับรอบนี้นะครับกุดมากนะครับดวงไม่มีเลยคุณผู้ชมครับโอเคนะครับไม่มีดวงก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เรายังมีการันตีอีนะครับไว้ปลอบใจตัวเองนะครับจริงๆมันควรได้สักตัวนึงก็ยังดีใช่ไหมโอเครับมาเลยดูดิคำพูดยังไงบ้างเดี๋ยวเราต้องทำท่าตื่นเต้นเฮ้ยเจ้าพวกนี้ไม่มีความสามัคคีเลยแม้แต่นิดเดียวครับนี่มันอย่าบอกนะว่าดูดิกูได้ซอมบี้แมนวู้ฮู้ดีใจชิบหายเลยว้ายมันก็ต้องได้อยู่แล้วแหละนะจริงไหม ไม่ได้สิแปลกนะครับก็ซอมบี้แมนคือชายผู้คืนชีพได้ไม่จำกัดนะครับตายแม่งตายเท่าไหร่ก็ได้ครับผมคิดว่าจุดอ่อนของเขาน่าจะอยู่ที่สมองนะครับโดนเฉือนหัวทีเดียวในน่าจะตายนะครับนักรบอมตะที่ชำนาญในการยื้อสงครามนะครับสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้ยในที่สุดผมก็ได้ซอมบี้แมนมันจนได้นะครับส่วนสกิลอ่ะคุณผู้ชมไปหารีวิวไปหาดูกันเอาเองนะครับแล้วก็ไปอ่านเอาเองด้วยนะครับผมยังไม่รีวิวก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่รู้อะไรเลยนะครับเดี๋ยวเอาไว้ผมศึกษาได้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็จัดทีมแบบคอมโบดีๆได้เมื่อไหร่ผมจะนำมาแบ่งปันให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเผื่อใครแบบอยากจะจัดทีมตามผมอะไรอย่างเงี้ย FC Best Evil อะไรเงี้ยได้หมดนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าเบนดิวิลสวัสดีครับบ๊ายบายวู้ฮู้